ขึ้นไลฟ์ด้วยหรอหมอไลฟ์แล้วปะเนี่ยฮัลโหลตอนนี้เราทำการไลฟ์แล้วนะครับพี่อาโปอะไรเดี๋ยวเราเชิญพี่ไมค์สักครู่นะครับตื่นยังอยู่วันนี้ครับทุกคนฟิลเตอร์นี้มันน่ารักจริงๆเหมือนแบบนี่เพื่อเล่นด้วยพี่ใหม่เนี่ยพี่ใหม่สวัสดีสวัสดีมืดมืดเลยของพี่อรุณสวัสดิ์สวัสดีพอดีเดินทางจะไปมาอยู่กำลังย้ายไปที่ได้ยินเสียงชัดไหมถามก่อนชัดเป็นผีนะอันนี้เป็นผีเลยเดี๋ยวเปิดไฟก่อนนี่แปเพ๊บนึเพงิ่งนะตื่นเลยเนี่ยนี่ตื่นมาไลฟ์กับทุกคนเลยนะตื่นมาไลฟ์เพราะว่าออกจากกองงานส่วนวันนี้เสร็จเร็วกว่านิดนึงกว่าปกตินิดนึงแล้วก็มาที่พักแต่ว่าต้องกลับคอนโดเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปเอาของให้แม่เตรียมสพีน่ใจชายใกล้จะออกจากวัดแล้วเออเอ้ยพี่ชายบวชใช่น้องชนาบุญใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันที่แมนสวงอีกแต่ว่าตอนนี้หาวิธีใช้ฟิลเตอร์อยู่ใช้ยังไงวะผมนั่งเลือกอยู่ใช่ไม่เป็นไเมฮ่้ยใชมี่หนวดดก้วยำเลหัรงอหาเพราะมันมืดอ๋อเจอแล้วหน้าถ้ามันใช้ยังอ๋อแบบนนีี่้หรผอมพูดกับใครเนี่ยนี่ดูสิไหนเราเขาเล่นหน่อยไหนระหว่างรอไม่ได้แสงวันละวัดทำหนึ่งนะนี่น่าพีก่ลัไมวไปค์ไหมขอเพิ่มไฟที่หน้าจอหน่อยครับตอนนี้แฟนๆไม่ค่อยเห็นเงาเยอะมนาี่กเดี๋ยวมีใครเข้ามากับพวกเราอีกปะไม่มีเนาะนี่ได้ไหมไม่มีแล้วเขคารจะัอยู่บในรถมาในพี่รอถโปมืดนิดคนรึงับระหว่างทางโอเคสองคนโอเคคือจริงๆที่พวกเราไลฟ์กันเนี่ยคือพวกเราจะมาขอบคุณทุกคนนะขอบคุณคทุรกับคนทั้งแบบแฟนๆแล้วก็สื่อทั้งสื่อไทยแล้วก็สื่อต่างชาติเลยที่แบบให้การสนับสนุนแมนสวงอย่างดีมากทั้งแบบว่าทั้งโปสเตอร์หรือว่าทั้งแบบตัวไพลอตเล็กๆที่แบบที่เราเอาไปที่คานอะไรเงี้ยเราทำมาเฉพาะการที่ไปคานเลยดีใจมากก็ we both and the team would like to say thank you for all fans and all media that support us right and support Man Suong also ประมาณนั้นก็จริงจริงแล้วขยายความอีกนิดนึงก็ตื่นเต้นแหละเพราะว่าพอเราเห็นโปสเตอร์แล้วมันมาพร้อมกับทีเซอร์ด้วยก็ยิ่งแบบเฮ้ยพอเห็นโปสเตอร์แล้วเข้าไปดูทีเซอร์ต่อก็โอ้ใจเต้นตุบๆต่อมๆจริงๆยังถ่ายแมนสูงด้วยอีกไม่กี่คิวอีกนิดเดียวแหละแต่มันก็รู้สึกแบบอยีักงสองเฟวันชนั่นแหละอีกนิดเดียวคือถ้อาีมักนไสม่องเพิว่ัมนคิวไงบางทีอาจจะมีถ่าย
เก็บตกอะไรบางอย่างเพื่อให้การที่เราอยากจะได้อะไรเพิ่มเติมในการตัดต่ออะไรเงี้ยแต่ถ้าตามเบรกตามตารางคืออีกแค่2 วันครับเป็นไงถ่ายสนุกไหมชอบปะโอเคก็สนุกแต่จะเหนื่อยเหนื่อยคนละแบบกับถ้าเทียบกับซีรีส์ที่เคยถ่ายไปก็เหนื่อยคนละแบบคนซีชรอีบส์มัถนายมาว่าวอะอไร่ะเหนื่อยกว่าใช่ซีรีส์จะยาวกว่าแต่ว่าถ่ายมูฟวี่ถ่ายหนังมันก็จะถ่ายในวิธีการทํางานของพวกเราเนาะก็จะถ่ายเจาะลงไปกว่ามันก็จะมีความเหนื่อยคนละแบบสมมติว่าซีรีส์คินพอสอย่างเงี้ยมันเหนื่อยเพราะว่าพรีแพร์ร่างกายใช้ร่างกายเยอะแต่โชคดีว่าช่วงนั้นเรามีเวลาเราก็จะพรีแพร์ร่างกายหนักเหมือนที่เราเคยคุยกันว่าเราเวลาเราซ้อมวิ่งพร้อมเลยซ้อมวิ่งกันทีแบบโอ้โหซ้อมทีวิ่งบ้าระห่ำแต่พอไปถึงเซตหน้าเซตจริงก็จะไม่ค่อยเหนื่อยไงแต่ตอนเนี้ยเวลามันน้อยหน่อยเฮ้ยจริงวิ่งแค่จริงยี่สิจบริเก้งาพวกเราก็แหลซ้อะมจริงจริงจริงพวกเราก็ซ้อมเหนื่อยเหมือนเดิมแต่ว่าแค่ซ้อมคนละแบใชบ่เว้ยมันแบบมันการใช้ร่างกายคนละแบบเนี่ยผมก็ซ้อมรำซ้อมใรชำ่นี่เหคนืร่ัอบยมากนะเหนื่อยจเข้าใรจิงๆแบบหลับทุกครั้งที่ซ้อมเสร็จแล้วพี่มันก็ตีพวกเครื่องหนังใช่ไหมใช่เครื่องหนังหรือสทนุีก่ปคะนเข้าใจง่ายๆว่าตะโพนหรืออะไรเงี้ยแต่ในนั้นจะมีอ๋มอากกว่านั้นสนุกคือดนตรีพี่ชอบอยู่แล้วอย่างที่บอกอ่ะเมื่อก่อนมันพรีแพร์ร่างกายแล้ววิ่งเยอะเพื่อไปแอคชั่นใช่ไหมเป็นต้นตอนเนี้ยเราก็จะมาซ้อมอย่างอื่นแทนซ้อมความแบ็กกราวด์เกี่ยวกับความเป็นไทยบางอย่างจริงๆเครื่องดนตรีไทยหรือว่าศิลปะเกี่ยวกับไทยมีความลึกแล้วก็ค่อนข้างยากนะยากจริงๆยากแหละไม่ใช่ค่อนข้างยากกว่าที่เราคิดเยอะคิดมาก่อนเนี่ยยากกว่าเยอะแต่พอเราเข้าไปจูนเข้าไปลองเล่นเข้าไปได้อินถึงตรงนั้นเนี่ยเราว่าสนุกจริงๆต้องถามทุกคนดีกว่าว่าแบบทุกคนเห็นตัวโปสเตอร์อันนี้กับไอตัวไพลอตสั้นๆเนี่ยรู้สึกไงบ้างเป็นไงบ้างทำไมไอข้อความไม่ขยับเลยขออนุญาตแทรกนิดนึงนะครับพอดีว่าจะบอกว่าพี่ไมค์ช่วยเปิดแฟลชหรือเปลี่ยนฟิลเตอร์หน่อยครับตอนนี้หน้ามืดมากเลยครับแล้วก็ตอนนี้พเีร่าเป็หมดไปนแล้วรับรางวัลแคทอวอร์ดแล้วนะครับอ๋อเออเหรคอุณเบิร์นรับแล้วเหรอเขารักกันแล้วเใหชรอ่ตเอพนราะนว่ี้าน้องๆไปรับใช่น้องๆที่น่ารักมีหลายคนไปรับวันนี้ใช่ตอนนี้รับแล้วมใีช่ไหมน้อใชง่ๆผมมีน้องๆไบโบกับต้าแล้วก็เด็กทีเอสซีไปรับนี่ใช่ไหมใช่มีโอกับมีคอปเปอร์ถ้าจำไมม่โอผิดเพิร์ดแล้วก็คอปเปอรมี์เพิร์ดด้วยอ่ะใช่ใช่ครับน่ารักมากก็แล้วก็ขอบคุณที่ให้กำลังใจน้องๆกันนะเคตะกี้โปรทิ้งคำถามไว้ใช่ไหมเอออยากรู้ว่าทุกคนแบบรู้สึกไงบ้างแล้วก็ไอ้คำถามที่ทุกคนทายว่าเฮ้ยคนที่อยู่ในรูปเนี่ยคือใครที่ลำกับโบน่ะคนอาจจะบอกว่าแบบเฮ้ยเป็นโบสองคนแบบไม่จริงๆอันนั้นคือนายลำจริงๆคือเขาเป็นคนที่แบบเออแบบลำเป็นอาชีพอะคือเขามีทักษะในการรำสูงแต่ว่าในใกชาร่รำอย่างที่พี่เข้าใจอันนี้ในมุมของพี่นะการรำเองก็จะมีหลายตัวใช่ไหมใช่เชใช่น่อะไรเป็นตัว A ตัว B ตัว C ให้เข้าใจง่ายๆแล้วพี่เขาอาจจะถนัดรำแบบในเวอร์ชัน A แต่พอมาเล่นเนี่ยจะต้องมารำในเวอร์ชัน B ถูกไหมใช่แต่ใชนั่่นใชคื่อยังไงก็ตามฟาวเดชั่นหรือพื้นฐานมันเป็นฟาวเดชั่นเดียวกันประมาณนั้นปะอันนี้ในถามแทนใคช่นดใชู่ถใชูก่ไหมแต่เขาเก่งมากนะมันคือเราให้คือหลายคนอาจจะเดากันไปซ้ายขวาหน้าหลังแต่จริงๆเรื่องราวมันเกิดในแมนสวงอะแมนสวงมันคือแบบสวงสวรรค์บนดินงั้นในที่เนี้ยตื้อตื้อตื้อจะฟังอยู่นะฟังอยู่งั้นในไม่ทเคี่ยนีเ้ล่มนันฟจะิลแบเตบอร์จริงอะไรมันจะเกิดขึ้นก็ได้อะแล้วอย่างที่ทุกคนเห็นว่าแบบมันมีโชว์ที่แบบมันหลากหลายมากแล้วก็สวยงามมากคือทุกคนจะคือเชื่อว่าทุกคนคาดเดาไม่ถูกแน่นอนว่าเรื่องราวจะเป็นไงแต่จริงเหมือนแอบเห็นคนที่แบบเขาพิมพ์เรื่องราวแล้วแบบมันใช่นะหลายแอบเห็นแอบแบเห็บนหลายคนแอบเห็นแล้วตกใจเหมือนกันแต่เขาพิมพ์เล่นๆนะแต่เรารู้ว่าแบบเฮ้ยอันนี้แม่งมันคือพล็อตของทั้งเรื่องเลยนะแต่ไม่บอกหรอกว่าคนนั้นคือใครคือเป็นการเราสองคนเป็นการคุยกันเล่า
อะไรเกี่ยวกับแมนสวงที่ตะกักเล็กน้อยเพราะว่ากำลังเหมือนขับมอเตอร์ไซค์ปาดไม่ให้ชนเรื่องสปอยอยู่ครับใช่ไหมรู้สึกได้ว่ามีการตะกุกตะกแับกบตะวกุ่กาตะกักคืเอลี้ยวเลี้ยวอเลี้ยวเดี๋ยวซ้ายปาดซ้ายปาดขวาเออแต่สนุกการถ่ายทำจริงๆรวมๆสนุกต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่พี่จะพูดกับหลายๆคนว่าไอ้พอเราพูดถึงพีเรียดบางทีหลายๆคนอาจจะคิดว่ามันมีความแบบเนิบๆความช้าหรือโบอาง้ยอย่างที่อาจจะคาดเดาได้บางอย่างที่อาจจะพออุ๊ยคนจินตนาการออกแล้วว่ามันต้องเป็นอย่างนี้แต่หลังจากดูพล็อตเรื่องเสร็จแล้วเริ่มถ่ายเราก็มั่นใจแล้วแหละว่าตัวพล็อตเรื่องเองรวมไปถึงวิธีการนําเสนออ่ะทําให้คนดูจะรู้สึกว่ามันสนุกแล้วไม่เนิบเอ้ยเป็นพอแต่ที่นีส่นุมักนจเะลไมย่ใช่นะไม่คิดจริงใช่แล้วทีมงานเขาทำงานกันหนักมากเขาแบบว่าเขาเขียนสตอรี่บอร์ดทุกๆวันเอาแล้วพี่มายหายไปไหนเนี่ยคือเอาเป็นว่าเรื่องเราแบบพล็อตเรื่องสนุกมากเพราะว่าคนที่เขียนบทเนี่ยขึ้นมาแล้วก็แบบคุณหนิงหรืออะไรเงี้ยพี่บอลเนี่ยที่ช่วยกันกำกับแล้วพวกตะกล้องดีพีเนี่ยรู้สึกว่าเขาทำงานกันหนักมากแล้วมันสามารถเล่าเรื่องได้แบบแยบยลมากเราเป็นนักแสดงเองเรายังรู้สึกว่าแบบสนุก เป็นไงตะกี้เลื่อนฟิลเตอร์ที่มันแบบจะดีอะทุกคนเลื่อนไปปุ๊บมันเลื่อนมันเลยกลายเป็นปัดขวาไปหมดปุ๊บแล้วก็หลุดไปเลยเออ มึงมาหัดไลฟ์บอกมึงมาหัดไลฟ์ใช่คือพยายามใช้ฟิลเตอร์ที่มันเสริมโอ้เฮ้ยอาจจะไม่ดิสแทรกพยายามอะไรที่มันสว่างแล้วไม่ดิสแทรกคนไงแต่ว่ามันหายากไม่เป็นไรเราก็ยังนี่ต่อแต่ทำไมไอ้คอมเมนต์มันไม่เลื่อนเลยอ่ะปูต้องเลื่อนไล่ลงไปข้างล่างครับพอเลื่อนไปข้างล่างแล้วมันจะได้ลานต่อเลื่อนแล้วมันไม่ไปว่ะอ๋อเหรอเออนีเ่นีไ่ม่ยแน่ใจตอนนี้ของพี่มันรันอยู่ป่ะคอมเมนต์อ่ะลันอยู่จริงจริงๆตอนนี้พี่แอบตื่นเต้นด้วยระหว่างรอโปรลองเช็คพี่ตื่นเต้นว่าที่แคสแมกกาซีนจะเป็นยังไงเหมือนกันเมื่อกี้เราแบบแฮปปี้ยินดีที่น้องไบเบิลขึ้นไปรับแล้วใช่ไหมยังต้องขอบคุณแฟนๆในเรื่องการซัพพอร์ตผ่านสิ่งที่ผ่านมาทั้งหมดอีกทีหนึ่งด้วยครับเพราะว่ารู้สึกว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็ยังเป็น energy ดีๆที่ส่งให้พวกเราไม่ว่าจะเป็นมาแอปโปหรือว่าทั้งทีมย้อนน้องๆในค่ายดีน้องๆในค่ายใช่รวมถึงน้องๆ PSC ด้วยทั้งโปรเจกต์ PSC ที่กำลังอยู่ในอะไรหลายๆอย่างที่เข้มข้นเพื่อเตรียมไปต่อสำหรับซีรีส์ของเขาใช่ครับใช่ดูได้ยังว่ามันฟิลเตอร์เอ้ยยังไม่แน่ใจแต่ต้องบอกว่าผมไปถ่ายทีเอชซีมาผมไปถ่ายทีเอชซีมาสนุกมากต้องรอดูว่าผมจะโผล่มาตอนไหนขอสปอยแค่นี้เดี๋ยวรับรองว่าแบบสนุกอะเพราะผมเนี่ยสนุกเลยทุกคนต้องสนุกแน่เลยแต่ที่อยากให้คนวิเคราะห์กันมาเนี่ยก็คือตัวแมนสวงนี่แหละอ่านได้หรือยังคอมเมนต์ยังเดี๋ยวเข้าใหม่อ้าวจริงเหรออ่ะให้โปรนี่โซโล่หล่อระหว่างนี้แล้วก็นั่นแหละครับ พยายามหาฟิลเตอร์แล้วไม่ค่อยได้เล่น IG Live เท่าไหร่เอานี้แล้วกันอ่ะพอดีหาฟิลเตอร์คิ้วดกอยู่เอ๊ะอะไรนะขนคิ้วดกขนตาดกแต่มันหาไม่เจอคือมันต้องระหว่างโทรเข้ามาเพื่อให้ดูคอมเมนต์เอางี้ระหว่างเราถามกับทุกคนก่อนว่าใครเตรียมตัวไปดูแมนสูงมาบ้างมีแพลนว่าโอเคจะไปดูที่โรงสักกี่รอบApple will be back soonอ๋อไม่ต้องแสบปกติเลยอ่านดูซิอ้าโอเค
โปรเหมือนจะมาแล้วแต่ว่ายังคาอยู่โอเคโปรกลับมาแล้วครับอันนี้คือผมกับกลับมาแล้วโอเคกรละับหวม่าางแล้นวี้พผี่มก็เลือกฟิลเตอร์อยู่ก่อนนะระหว่างนี้พี่ก็รอดูคอมเมนต์ทุกคนไม่ได้คอมเมนต์เกี่ยวกับแมนสูงเลยนะทุกคนคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องการเล่นฟิลเตอร์ของพี่บอกให้พี่ปิดเถอะปิดเถอะพี่ปอนก็บอกว่าเปิดคอร์สสอน20 ทีพี่เริ่มงงแล้วเรื่องนี้คือการไลฟ์ไอจีเพื่อสอนพี่เล่นหรือว่าไลฟ์ไอเฮ้จยีเพื่อเกี่ยวกับแมนสูนงี่ตอนนี้ผมใช้ฟิลเตอร์แมวครับตอนนี้ผมใช้ฟิลเตอร์แมวแล้วทุกคนเขาดูเทเลอร์ตัวไพลอตแมนสวงอ่ะเขาบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะแมวอ่ะแมวคือโปเองแมวขาวอ่ะทำไมเสียงมันช้าไอแมวมัขนดาีวเไลอแมยวอ่ขะาวคือจอ๋ริองเนๆี่น้ยองแมวขาวเขาเป็นแบบอะไรนะเอ้ยอะไรโปพูดก่อนแมวสีขาวโดคืนอโปปิดไปเองอยู่แมวสีขาวคือโปเองโอ้มีคนเริ่มถามแล้วว่าแบบ why is there a cat บ้างอะไรอย่างเงี้ยเขามีชื่อนะแมวตัวนั้นอะชื่อนอกเรื่องก่อนเอาชื่อนอกเรื่องก่อนจริงๆนอกเรื่องน้องชื่อว่าอะไรนะน้องชื่อแชมป์ชื่อแชมป์ส่วนเข้ามาในเรื่องปอุ๊ืบมเลยถูกตั้งชื่อว่าไม่บอกหรอกต้องไปติดตามบเดอี๋กยวเราบอกไปแล้วเขาบอกว่าไปบอกทำไมแต่ว่าน้องากเล่าจะขาดแต่ไม่ได้กลัวหลุดสปอยคือตะคุกตะคักตะคอุืกตะมกักเนี่ยกำลังเกือบเล่าไปแล้วเฮ้ยขนาดเรื่องเรายังเกือบสปอยเลยแป๊บหนึ่งหยุดไว้ตรงนี้ก่อน anyway นั่นแหละคือถ้าใครเป็นคนไทยหรือเป็นชาวต่างชาติที่อยู่ที่ต่างประเทศเกรงว่าจะมาดูที่ไทยยากจริงๆเรามีแพลนจะเอาไปฉายที่ต่างประเทศด้วยใช่ไหมพี่ปอนเห็นพี่ปอนคอมเมนต์ว่า would love to ใช่ใช่อ่าฮะพวกเราอยากไปมากครับอืมคือจริงๆจุดปเรพะราสะวงค่์าหลักครับปู่ว่าไงพอบทจะให้ปู่พูดปู่หลุดอ่ะไม่นั่นแหละก็คือจริงๆจุดประสงค์ที่แรกที่เราถ่ายแมนสวงนอกจากจะอยากผลิตงานดีๆออกมายังรู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นโอกาสที่ดีที่ได้เอาสิ่งสวยๆงามๆที่ตัวผมเองเนี่ยแล้วก็ทั้งเชื่อที่ท้องถิ่นมีเนี่ยเอาไปแลกเปลี่ยนออกให้คนอื่นได้ดูสิ่งที่ดีมากสำหรับคนทำงานอย่างเราโดยเฉพาะเรื่องสวยๆงามของประเทศไทยในยุคหนึ่งยุคที่เราแคปเจอร์มาเป็นยุคที่มันเป็นศิลปะและวัฒนธรรมช่วงเริ่มมี culture ต่างๆมาผสมแล้วซึ่งเรียกว่า mixed culture แหละครับตรงเนี้ยผมว่ามันมีความหลากหลายเรื่องของศิลปะมากและคิดว่าการที่เราได้เอาจุดเนี้ยในมุมของแมนสวงไปพรีเซนต์ไปนำเสนอมันคงเป็นอะไรที่ดีมากโบหลุดไปโบหลุดไปโอเคจะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องภาษาบอกว่ามีแอคเคาท์ที่บอกว่า Airplane Mode All time airplane mode all time บอกว่า guys we have a Thai fan who help translating แล้วก็อมยิ้มมาดังนั้นเดี๋ยวเราขอพูดประเทศไทย perform แต่ว่าแฟนต่างชาติสามารถดูได้ที่ไหนต้องให้ทีม clarify บอกก่อนคือจริงๆผมรู้คร่าวๆแล้วแหละแต่ว่าให้ทางทีมคอนเฟิร์มอีกสักทีหนึ่งจะได้ไม่เป็นการเข้าใจกันผิดผมกลับมาแล้วอ้าวพี่ไมค์ไปไหนอะอ่ะไม่เป็นไรเอาเป็นว่าผมจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเรื่องมีอยู่ว่าเอ้ยกลับมาแล้วโอ้ยเหนื่อยมือ
มือไปจับโดนปึ๊บหลุดไปทางซ้ายแล้วทีนี้ตะกี้หลุดไปทางขนี่วาแล้วนี่หลุดไปกลัทบางมาซแล้้าวยนี่เมื่อกี้ผมจะเล่าเรื่องโปสเตอร์ว่าโปสเตอร์ไอตัวใหม่เนี่ยมันไม่มีพี่ไม้ครับแต่ว่าอืมใช่มีชเพรืา่ะอว่านะไม่มีมีชื่อไมอ่ยู่แต่แลเพ้ราวะว่าไอตัวเก่าอ่ะมันมีพี่ไม้ไปแล้วไงมันมีโปพี่ไม้แล้วพอมาโปสเตอร์อันใหม่เนี่ยเราอยากที่จะใส่ตัวละอคืมรอือื่มนเข้าไปด้วยเพื่อที่อยากให้คนเห็นแบบตัวละครอื่นแล้วก็ความสวยงามในมุมอื่นไปด้วยเออแล้วอันนี้มันเป็นเกี่ยวกับการรำ ใช่นี่เป็นการนำก็เรียกว่ามันคือการมันคืออกาืรวมิธีการในการพรีเซนต์นไมะค่รัฝบากตัจวเองริงๆจะแคปเจอร์จากโปสเตอร์เดียวคงคลาริฟายหรืออธิบายทุกอย่างไม่หมดแต่ว่าทางทีมก็เลือกที่จะพรีเซนต์ในเวนี้ในเกี่ยวกับเป็นสเปเชียลโปสเตอร์ฟอร์คานเนใชาะ่เพราะว่าหลายๆคนถามก็จริงๆในเรื่องอ่ะมันมีพาร์ทของศิลปะและวัฒนธรรมหลากหลายไม่ใช่แค่ตะโพนหรือรำแต่ยังมีอย่างอื่นด้วยแต่ว่าในเวนะเป็นโปสเตอร์ตอนเนี้ยก็จะแคปเจอร์เริ่มเฉลยเปิดมากขึ้นว่ามีคนรำไม่ใช่แค่โปอย่างเดียวจะมีตัวพระอย่างอื่นด้วยถูกไหมครับใช่ใช่วิใชธ่ีการเฉลยเป็นอย่างนัค้ืนอทุกคนที่มาทำงานเนี้ยเขาไม่ต้องตคกนที่ใมจาทำงานอนะี้ไรคือเขาภูมิใจกับสิ่งต่างๆที่เขาทำมากอย่างเช่นเราทำเกี่ยวกับเรื่องรำเนี้ยเราก็เอาแบบคนที่อยู่ในวิทยาลัยหน้าศิลป์มาจริงๆแล้วเราก็เชิญพวกเขามาเล่นด้วยอะไรเงี้ยหรือแม้แต่แบบพี่มายแบบครับตีพวกกองหนังอะไรเงี้ยเราก็เชิญคนที่แบบเขาเชี่ยวชาญทางด้านนี้มาอยู่แล้วหรือแม้แต่ชงต่างที่อยู่ในไพลอตอ่ะเราก็เชิญคนที่เขาถนัดทางศาสตร์อันนั้นอ่ะสมมุติว่าเป็นลำของนู่นนี่นั่นของชาตินั้นชาตินี้อะไรเงี้ยเราก็เชิญคนที่เขาถนัดมาแล้วก็มาเล่นให้ทุกคนดูอะไรเงี้ยเชื่อว่าน่าจะเป็นศิลปะความสวยงามที่ลงตัวเชื่อว่าทุกคนต้องชอบแน่เลยเพราะแม้แต่พวกเราก็ดูแล้วแบบโหยังแบบประทับใจอ่ะประทับจิตประทับจิตอืมอืมจริงขายพยายามคือพูดมาเยอะเหมือนพยายามขายของในจริงมันคือการแค่อธิบายเฮไง้ยแตว่่เารื่ของ้านีง้ในมีมีอะไรบ้แาตง่เรื่องนี้มีคนตาแบยบดท้ีว่ยไม่สต้อปงอบอกยอย่างนี้แต่เราไม่บออกืว่าใมครใช่ใช่เรื่องในหนังมักจะมีคนตายเรื่องนี้ก็มีคนตายเแหตม่ือไมน่กันบอกว่าเป็นใครทุกคนต้องไปเดาเอาแต่ต้องบอกว่าอโปไม่เล่นเป็นแมวนะครับทุกคนบอกว่าแมวขาวคืออโปสังเกตแมวจะอ้วนนิดนึเองอใช่ใช่แมวขาจะอ้วนนิดนึงก็นี่แหละให้ทุกคนไปเดากันต่อให้ทุกคนไปเดากันต่อว่าแบบในอือฮึไพลอตมีอะไรบ้างในโปสเตอร์มีอะไรบ้างลองไปตีความมาดูแล้วก็ครับในข้อความใน Twitter ทั้งหมดที่ทุกคนพิมพ์ลงไปมันมีเรื่องราวจริงๆของแมนสวงอยู่ในนั้นแต่เราไม่ขอบอกว่าคนที่พิมพ์คือใครอืมีคนเดาถูกถูกหมดเลยเหรอถูกแบบเชื่อมแตโย่งเขาพถิูมพ์กหมดเลเ่ลนยเๆหนระอเอออ๋อเหรอแบบพิมพ์ประมาณว่าช็อตจะตายอะไรอย่างเงี้ยเหรอไม่รู้อาจจะเป็นเข็มก็ได้อาจจะเป็นแมวหรอแมวบอกอย่ามายุ่งกับกูกำลังเติบโตอ้วนๆดีอยู่แล้วอย่าให้กูตายกูยังไม่อยากแมวขาวกูยังไม่อยากเปื้อนเลือดก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่ให้การติดตามอย่างดีแล้วก็ขอบคุณสื่อทั้งไทยและต่างประเทศเลยก็ขอบคุณมากครับ Thank you so much for supporting us in whatever way that we turn to especially Thai movie and Thai culture and Thai works
Just stay in touch, stay tuned for whatever we are doing, and see you real soon. โปขอบคุณเวลาก็นั่นแหละครับขอบคุณมากๆเหมือนกันสำหรับการซัพพอร์ตทุกอย่างของทีม Beyond Cloud แล้วก็เราสองคนนะที่สำคัญต้องขอบคุณพี่ๆสื่อหลายๆคนหลายๆทีมมากๆครับเพราะว่าโปรเจกต์แมนสูงเป็นโปรเจกต์ที่พยายามเอาอะไรดีๆแล้วก็มาผนวกกับความสนุกแล้วก็ลันช์ออกไปให้คนทั่วโลกคนไทยแล้วก็ประเทศต่างๆที่สามารถเข้าถึงได้ได้ดูให้มากที่สุดก็หวังว่าแมนสูงจะทำให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็ทำให้ทุกคนได้เห็นถึงความสวยงามของมิสคัลเจอร์ช่วงนั้นของประเทศไทยครับไปประมาณนขั้นขอไปเตรียมตัวเพื่อไปถ่ายพรุ่งนี้ก่อนพรุ่งนี้ตื่นเช้ามากทุกคนใช่เอาพรุ่งนี้ตื่นเช้าใช่แต่กี้แอบรีบไปก็เดี๋ยวไปคุยกันต่อในโซเชียลต่างๆ Twitter Instagram ใดทวิตเตอร์บ๊ายบายสวัสสดีีนะครับติดตามด้วยแล้วก็ให้กำลังใจโอเคสนวั้สอดงีครับแล้วเจๆที่ไปแคสแมกกาซีนด้วยนะครับที่ไปแคสอวอร์ดเดี๋ยวลองไปดูรูปน้องๆในทวิตเตอร์น่าจะเยอะแล้วอยากเห็นบรรยากาศเสียดายถ่ายช่วงนี้ยุ่งนิดนึงถ่ายหนังแต่เดี๋ยวเราจะเจอกันทั้งไมค์กับปัวแล้วก็แฟครนัๆจบะได้เจอกันเร็วๆนี้แหละอาทิตย์หน้าเนาะเดี๋ยวครับเมี้ยวเมไปี้ยวเจอกันครับ